อารมณ์กำลังเดือดแฟนแมนยูเต็ดคว้างขวดน้ำใส่ซิเมโอเน่หลังจบเกมก่อนจะคลิปอย่าลืมกดติดตามข่าวสารกีฬาชาแนลพร้อมกดกระดิ่งเพื่อติดตามข่าวสารกีฬาใหม่ๆได้นะครับกลายเป็นประเด็นหลังเกมที่ทัพปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านแพ้เอติโกมาดริด 0-1 ทำให้ต้องกระเด็นตกรอบในการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบ16ทีมสุดท้ายเมื่อคืนวันอังคารที่15มีนาคมที่ผ่านมาโดยหลังจบเกมเดโก้ซิโมเน่กุนซือชาวอาร์เจนตินาของทีมเยือนก็เดินกลับเข้าห้องแต่งตัวทันทีไม่ยอมจับมือกับราฟรังนิกผู้จัดการทีมชั่วคราวของแมนยูไนเต็ดซึ่งถือเป็นสไตล์ของเจ้าตัวหลังเคยออกมาประกาศว่าไม่คิดจะทำเช่นนั้นงานนี้ในช่วงที่เจ้าตัวกำลังจะวิ่งเข้าอุโมงค์ที่อยู่บริเวณมุมสนามของโอลด์ทรัฟฟอร์ดปรากฏว่าแฟนบอลเจ้าถิ่นบางส่วนได้มีการคว้างปาขวดน้ำและแก้วน้ำเข้าใส่เจ้าตัวอย่างหนักทำให้เจ้าตัวต้องรีบวิ่งเพื่อเข้าไปหลบแถมโชคดีที่ขวดไม่โดนศีรษะแต่อย่างใดสำหรับเรื่องนี้ต้องรอดูกันว่าสโมสรแมนยูไนเต็ดจะโดนบทลงโทษจากทางสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือยูฟ่าหรือไม่เนื่องจากเป็นพฤติกรรมที่ผิดกฎอย่างชัดเจนในเรื่องของความปลอดภัยในสนามท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรในเรื่องนี้ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้า